เศรษฐกิจโดยไม่ต้องอนุญาตครับซึ่งทางคปส.ภาค2ได้ส่งทีมงานมาช่วยดำเนินการโดยแพทย์ตำรวจภูธรเป็นหลักในการดำเนินการเข้าดำเนินการร่วมกับคปส.ภาค2ทางฝ่ายปกครองมันก็ดำเนินการจับกลุ่มได้2ได้2คดีนะครับคดีแรกนายผู้ต้องหาเนี่ยมียาบ้า240เม็ดกับนายอดิศักดิ์พลวัตนะครับเป็นคนหมู่สมุทรสงครามเก่าเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็การสอบถามเนี่ยก็มีผู้มาส่งนะครับแล้วก็มีจำหน่ายไปครับเป็นลายเป็นจำหน่ายฟรีไปนั่นก็ได้ยาไอซ์ 2.05 กรัมกับยาบ้า240เม็ดครับส่วนอีกสายหนึ่งที่เราเข้าตรวจคนข้อที่15ตำบลหนองสี่บ้านหนองคุ้มครับได้ผู้ต้องหา2คนเป็นผู้สมรสกันนะครับก็คือนายนางสาวพงศ์พงศ์ชัยจำอายุ42ปีกับนางคนไทยหนองสี่ได้ของกลางกอดด้วยยาไอซ์ 2.8 กรัมแล้วก็ยาบ้า27เม็ดอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์1กระบอกอาวุธปืนพกปืนอัตโนมัตินะครับขนาด9มม.จำนวน1กระบอกและเครื่องกระสุน15นัดจากการสอบถามเนี่ยได้ทราบว่าปืนกระบอกมีผู้มาซื้อเนี่ยนำมาแลกเปลี่ยนกับยา